าไปอาบน้ำกันนะคะอยากรู้ไหมว่าหนูอาบน้ำยังไงตามมาเลยพี่จ๋าปิดประตูห้องไว้นะเดี๋ยวยูขัดสูตรหนูโถวันนี้พี่ได้เป็นตากล้องโอเคน้ำอุ่นได้ที่มากเลยก่อนอื่นนะคะเราจะล้างหน้าก่อนเพราะหน้าเปื้อนเป็นชิงจังเลย จะผมด้วยเพราะหัวหนูเหม็นมากก็แต่หนูไม่ได้สระผมเลยหนูไม่สบายหนูไม่ต้องสระก็ได้หลังจากนั้นน้องก็จะร้องนะคะเดี๋ยวลงแล้วลูกลงสระลงสระล้างที่หน้าสระให้ร้องนะจันเจ้านี่ไงเคลิ้มแล้วค่ะเคลิ้มแล้วค่ะเย็นไหมอุ่นไหมวันนี้หนูเคลิ้มแล้วค่ะดูในกล้องมันหน้าน้องแดงมากเลยค่ะดูจริงๆหน้าน้องขาวขาวเหรอกล้องไม่ดีมั้งไม่มั้งถ้าเกิดขึ้นแล้วนะกล้องไม่ดีมั้งถูสบู่หอมๆนะคะแค่จันจ้าเมื่อไหร่จันจ้าจะโตเอาใจใส่ชุบแป้งทอดก่อนใช่ค่ะทาเข้าไปเยอะๆเลยค่ะจะได้หอมๆนี่หน้าขึ้นมาสีจันเจ้าน่ารักจังอุ้ยไม่ใช่สิหน้าฉันชอบเลยจากนั้นจันเจ้าก็จะหงายนะคะเอ้าเอ้าเอ้าตกย่างเสร็จแล้วก็จะหงายค่ะโอ้ยงั้นทาแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปก่อนนะเราก็มาใส่ชุดก่อนเลยวันนี้จันเจ้าใส่ชุดปลาดาวนะคะจันเจ้าไปเที่ยวทะเลมาค่ะจิ้ว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 วันนี้ไม่เห็นพี่ระเบย
ใส่ชุดไปเที่ยวทะเลมาจันเจ้าถือชุดขึ้นทำไมเปิดโชว์พุงค่ะไม่ต้องโชว์ปิดชุดเดี๋ยวนี้ปิดมันร้อนเหรอฮึจะกินเสื้อเข้าไปแล้วหิวหิวเหรอหิวชี่อดอยากแหลกินนมไปตั้งลิตรหนึ่งเนี่ยลิตรที่ไหนไม่ถึงลิตรหรอเนี่ยกินนมไปตั้ง2เซนติเมตร2 2 2 2เขาเรียกว่ามิลลิลิตรใช่ไหมมิลลิลิตรมันนิดเดียวมันอ่อนนี่หว่าจันจ้าว่ะให้แต่หน้าผากพี่มองไม่เห็นวันนี้คือค่ะชีวิตประจำวันของจันเจ้าเย่มองเห็นจันเจ้าแล้วข้ามาหาพี่แล้วกระดึบมาหาพี่เลยนะแตะมือพี่อ้าวจันเจ้าหายแตะมือพี่ก่อนในนี้เหมือนมันใกล้มากเลยแม่จุ๋มเนี่ยจริงๆแล้วมันไกลมากยังเมื่อคืนหนูนอนกอดอันเนี้ยวันนี้พี่ช้างเป็นพิธีกรแทนไม่ใช่แล้วได้พี่รู้สึกว่าพี่ถ่ายกับหัวมืดมากเลยจันจ้าเมื่อกี้แจ้งแจ้งมองกล้องเฉยเลยอ่ะ